รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Home Buyers Group ร่วมกับนิตยสาร Home Buyers Guideการที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านนะฮะคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นทาวน์โฮมบ้านแฟลตโอ้ว่ากันเถอะตอนนี้อะไรๆก็เกิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาในการเดินทางไม่อยากเปลืองน้ำมันแล้วก็นั่งอยู่หน้าจอทีวีคุณตอนนี้เลยครับเพราะตอนนี้มาแล้วครับทำเลได้เด่นโครงการได้ดี Home Buyers Guide กับผมแอนดี้เคมุจัดให้คุณอย่างแน่นอนสวัสดีครับพร้อมกันมั้ยครับถ้าพร้อมกันแล้ววันนี้เราจะไปกันที่ติวานนท์สนามบินน้ำทำเลเด่นแต่ยังไม่ดังใกล้รถไฟฟ้า2สายสีม่วงและสีชมพูคอนโดทาวน์โฮมราคายังน่าสนคิวบิท2ติวานนท์45โชว์ผลงานคุณภาพทาวน์โฮม3ชั้นพื้นที่ใช้สอยเต็มแม็กอยู่อาศัยก็ได้ทำออฟฟิศก็ดีใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูเดอะวันพลัสคอนโดมิเนียมแอสสีนครินทร์การันตีราคาถูกสุดในย่านหัวหมากคุ้มค่าทั้งที่อยู่อาศัยและการลงทุนสนามบินน้ำสนามบินตรงไหนอ่ะไม่รู้ล่ะสิวันนี้คุณจะได้รู้แล้วนี่แหละคือสนามบินครับที่อยู่บนเหนือน้ำนะครับประวัติความเป็นมามันมีอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับว่าเมื่อแต่ก่อนนี้นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือสนามบินเป็นรันเวย์นะครับให้กับเครื่องบินเนี่ยได้ร่อนลงมาครับและต้องบอกงี้ครับว่าเมื่อสมัยก่อนนู้นเนี่ยยังไม่มีสนามบินดอนเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาส่วนใหญ่เนี่ยมาทางเรือกันแต่ก็มีบางคนครับที่มาเครื่องบินเป็นเครื่องบินที่เขาเรียกกันว่าซีเพลนครับหรือว่าเครื่องบินน้ำนั่นเองครับที่มาร่อนลงในแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้แหละครับแหมก็ถือว่าเป็นสำหรับคุณรวยเนาะใช่จะว่ากันไปนะครับแต่ผมเนี่ยผมก็มีเครื่องบินครับบินนี่ปีกอยู่นี่ฮะแล้วก็ว่ายเอาว่ายเอาว่ายเอาอ่ะคุณยอดอย่างนี้ดีกว่าครับวันนี้เรามาอยู่แถวติวานงสนามบินน้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมารู้จักสถานที่แถวนี้หน่อยดีกว่าไม่รู้กันละสิเดี๋ยวจะได้รู้แล้วครับช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดยนิตยสารเดอะคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ติวานนท์สนามบินน้ำเป็นอีกหนึ่งทำเลนะครับของจังหวัดนนทบุรีที่มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเป็นทำเลที่อยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงไงครับที่กำลังจะเปิดให้บริการใน 1-2 ปีนี้ระยะเดินทางสัก 2-3 กิโลก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะครับถือว่าไม่ไกลแล้วก็ไม่ยุ่งยากอีกด้วยในการใช้บริการและที่สำคัญนะครับในอนาคตครับก็จะมีรถไฟฟ้าอีกหนึ่งสายเข้ามาให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วยนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะวิ่งนะครับจากแครายผ่านถนนติวานนท์ไปถึงแจ้งวัฒนะและก็ออกไปจนถึงมีนบุรีนู่นเลยครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับและนอกจากนี้นะครับพื้นที่ติวานนท์สนามบินน้ำนี่เองนะครับก็เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐหลายต่อหลายแห่งครับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็อยู่ไม่ไกลศูนย์ราชการของจังหวัดนนท์ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีครบทุกอย่างจริงๆครับเพราะเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่แล้วการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ๆจึงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องไงครับโอ้ยฝั่งสนามบินน้ำที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีคอนโดติดริมน้ำครับโอ้โหอยากได้มากครับนี่แหละครับจุดขายของคอนโดครับมันติดริมน้ำซึ่งเป็นตัวขายหลักราคาอยู่ที่ 6-70,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปครับแต่ถ้าบัดเจ็ตไม่เยอะนะครับมายืมผมไหมครับคิดดอกเบี้ยเยอะนะอย่าดีกว่าคอนโดโลไรส์ครับในซอยเนี่ยสัก 50,000 หรือห้องละล้านเมตรก็มีนะครับยิ่งทางฝั่งถนนติวานนท์นี่นะครับเป็นโอกาสดีมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากอยู่คอนโดสักเท่าไหร่เพราะจะมีโครงการทาวน์โฮม3ชั้นใหม่ๆออกมาให้เลือกเรื่อยๆเลยครับในราคาสัก4ล้านบาทขึ้นไปซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับบ้านที่อยู่ใจกลางย่านชุมชนแบบนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครบจริงๆแล้วก็ไม่ไกลจาก
รถไฟฟ้าด้วยคุณได้ยินเสียงแบบนี้สถานีต่อไป The Next Station ที่เปิดให้บริการเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับโอ้สุดยอดสนามบินน้ำเขาไปแล้วครับไปแล้วชิวๆด้วยนะครับถ้าจะไปก็ไปดอนเมืองนู่นเลยนะฮะและต้องบอกว่าเขามีแค่รันเวย์เดียวครับแต่ที่นี่ถ้ามองดีๆทางด้านนู้นเขามีถึง2 Railway นั่นเองครับก็คือรถไฟฟ้าครับกำลังจะมุ่งหน้ามาสู่ให้ทุกคนได้ใช้บริการกันแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวและเตรียมใจกันดีๆแล้วกันนะครับซึ่งมาอีกแถวนี้แล้วผมบอกเลยว่ามันพัฒนามากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับโฮมชอยส์แรกของเราจะพาคุณไปที่นี่เลยต้องบอกว่าใครอยากได้เป็นแบบโฮมออฟฟิศเอ้ยเขาไม่ได้เรียกว่าโฮมออฟฟิศหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เป็นทาวน์โฮม3ชั้นที่น่าอยู่มากๆเลยทีเดียวที่นี่มีชื่อว่าคิวบิต2ครับติวานนท์45อยู่นี่เองครับมาช่วง Home Choice สนับสนุนโดยนิตยสารบ้านพร้อมอยู่คัดสรรคุ้มค่ามืออาชีพเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมครับจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยทั้งทีเนี่ยผมเชื่อหลายคนบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นทาวน์โฮมก็สวยดีนะชอบอยู่เป็นแบบครอบครัวเล็กๆอบอุ่นอบอุ่นแต่บางคนครับต้องบอกว่าคิดการไก่ครับจะซื้อทั้งทีมันต้องทำธุรกิจไปด้วยไหมอ่ะอย่างนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับโอ้โหเป็นทาวน์โฮมอยู่อาศัยแบบสบายๆอบอุ่นอุ่นคุณก็ยังสามารถที่จะทำเป็นโฮมออฟฟิศอย่างได้เห็นไหมเก๋ไก๋เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เลยค่ะประเด็นนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่เรียกว่าออฟฟิศคอนโดค่ะออฟฟิศคอนโดใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือคุณสู่ครับเจ้าของคิวบิส2ติวานนท์45ครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นออฟฟิศคอนโดคืออย่างนี้ค่ะคุณแอนดี้คุณซื้อคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะซื้อเรื่องทำเลถูกต้องใช่ไหมคะแต่นี้คิวบิส2เนี่ยเราอยู่ในทำเลซึ่งจะมีรถไฟฟ้าสีชมพูเนี่ยผ่านในอนาคตอันไกลถูกต้องนะคะแล้วก็มีแฟคซิลิตี้หลายอย่างมีห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรหรือเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็มีเดอะมอลล์งามวงวานครับอีกอันนึงก็คือทางด่วนทางด่วนนะเราสามารถขึ้นทางด่วนที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็ได้ครับขึ้นทางด่วนที่เดอะมอลล์งามวงวานก็ได้ครับโอ้โหถือว่าดีเยี่ยมเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกับคิวบิส1ครับที่นี่จำนวนของยูนิตจะมากขึ้นมากกว่าแล้วก็เราสามารถที่จะอยู่เป็นทั้งบ้านอยู่ก็ได้หรือเป็นทั้งออฟฟิศก็ได้ค่ะครับแล้วมีกี่แบบล่ะครับมี2แบบนะคะ อย่างด้านหน้าเนี่ยเราก็เป็นโฮมออฟฟิศอ๋อโฮมออฟฟิศใช่ค่ะเอาไว้สำหรับค้าขายนะคะครับส่วนด้านในเนี่ยเราก็จะเป็นทาวน์โฮมแต่ในทาวน์โฮมเนี่ยสามารถตกแต่งเป็นออฟฟิศคอนโดได้เข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับส่วนกลางเป็นไงฮะส่วนกลางก็มีสวนให้นะคะแล้วก็มีฟิตเนสให้ออกกำลังกายดีครับเอาไว้จ็อกกิ้งแล้วออกกำลังกายได้ด้วยมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมนะคะครับเมื่อกี้เข้ามาพอบอกเป็นออฟฟิศคอนโดเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะค่ะพอเมื่อกี้เนี่ยปุ๊บผมกระโดดมาจากอีกบ้านนึงมาเสร็จปุ๊บหันมาดูสิคุณผู้ชมครับมุมนี้ใช่เลยอ่ะมันคือคอนโดอ่ะอันนี้ก็จะแบ่งสัดส่วนนะคะอันนี้คือทำเป็นบ้านตัวอย่างใช่ค่ะใช่ครับซึ่งประตูนี้ก็ก็คือสามารถแบ่งเป็นฉากกั้นค่ะนี่อันนี้ก็สามารถเป็นโต๊ะประชุมก็ได้เนาะได้ค่ะได้ค่ะโต๊ะทานข้าวก็ได้ได้ค่ะมีครัวอยู่ด้านหลังนี้อู้สบายเลยค่ะนะฮะที่นี่พื้นที่ใช้สอยเยอะมากค่ะ200กว่าตารางเมตรอ่ะแล้วอย่างนี้บ้านเรานี่มีทั้งหมดกี่ห้องนอนห้องน้ำฮะมี4ห้องนอน4ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูเราขึ้นไปดูข้างบนค่ะเราเต็งครับคราวนี้เราเต็งจริงๆค่ะเชิญค่ะทิกทอเชิญค่ะเห็นไหมคะในนี้เนี่ยจะมีโต๊ะทำงานอยู่ได้ถึงประมาณ 3-4 โต๊ะนะคะครับด้านนี้มีห้องว่างอันนึงนะฮะสามารถที่จะเป็นที่ทำงานก็ได้หรือจะเป็นที่เก็บเอกสารอะไรต่างๆได้ก็ได้ด้วยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี่เราสามารถที่จะให้ทะลุถึงกันใครจะใช้ห้องไหนก็สามารถที่จะใช้ได้ห้องน้ำกว้างขวางค่ะใช้วัสดุอย่างดีเลยนะคะครับผมวัสดุพรีเมียมเลยค่ะอาบนมอาบน้ำมีฝักบัวนะฮะสุขภัณฑ์ก็ได้อเมริกันสแตนดาร์ดใช่ค่ะดีกว้างค่ะกว้าง
ครับนะแล้วด้านนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นตู้เก็บเอกสารได้นี่ก็ได้อีกหนึ่งตู้ในขณะเดียวกันส่วนบนครับนะสามารถที่จะเป็นประตูเปิดปิดแยกสัดส่วนของชั้น2กับชั้น3ได้เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะอันนี้นะฮะชั้นบนเนี่ยเอาไว้สำหรับเป็นเปรียบเสมือนห้องเพนท์เฮาส์ของเจ้าของบ้านอันนี้จะเป็นห้องที่เอาไว้ให้ผู้บริหารได้พักผ่อนครับนะคะเราทำงานมาเหนื่อยๆนะครับมีที่พักผ่อนเห็นไหมคะพร้อมเพรียงครับพร้อมครบหมดเลยสำหรับคิวิสนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะคะโอเคครับคุณเดดดี้เชิญเลยครับมาเลยอ๋อนี่มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะโอ้ยมีห้องครัวส่วนตัวด้วยเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นห้องครัวเล็กๆสำหรับไว้เวลาเราอยากจะทานอะไรเป็นอิสระอยากจะให้คนที่มาอยู่เนี่ยได้ เห็นฟังก์ชันในการใช้สอยเขาจะได้นึกภาพออกแล้วไปตกแต่งตามนี้ก็จะได้อย่างที่ต้องการผมว่าโอเคมากๆเลยไปดูมาสเตอร์เบดรูมของท่านผู้บริหารอย่างผมแอนดี้เกมส์ดีกว่าครับอันนี้ห้องของผู้บริหารนะห้องนอนนะคะโอ้โหโอ้ยนี่เมื่อกี้นี้ผมเข้ามาผมว่านึกว่ามีแค่นี้นะทะลุมาถึงนี่เลยคุณผู้ชมค่ะยังมีห้องดูสิครับแต่งตัวอีกนะคะนัดลูกค้ามา4รายอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกรายได้เลยไม่มีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเทคได้เลยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะแล้วยังมีห้องน้ำอีกนะคะคุณอินดี้นี่ห้องน้ำส่วนตัวอีกโอ้โหคือที่ใช้สอยที่นี่เรียบเลยค่ะยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับแหมจะเลือกแบบไหนดีครับเอาเป็นแบบบ้าน residential นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบว่า office condoอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งราคาผมบอกเลยเมื่อกี้แอบกระซิบมาแล้วว่าเบาๆเริ่มต้นที่3ล้าน9แสน90,000บาทค่ะโอ้เย สนใจไหมคะโอเคเลยครับราคาใช้ได้เลยนะครับนะครับแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมฮะก็สำหรับโฮมออฟฟิศนะคะราคาก็4ล้านต้นๆอ๋อขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะโอเครีบจองนะคะรีบจองครับค่ะแล้วตอนนี้สร้างเรียบร้อยครับตัวโฮมออฟฟิศเนี่ยจะเริ่มสร้างในเดือนหน้านะคะแล้วจะแล้วเสร็จมั้ยปลายปีไหมประมาณปี59ค่ะนะสุดท้ายแล้วโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยนะจริงๆบ้านของเราเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะลดให้ 2-3 แสนบาทโอ้โหเยอะนะครับค่ะเยอะนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นแท้งน้ำนะคะคุณเดดดี้อันที่สองก็คือดิฉันคิดว่าเรื่องการดูแลบ้านเนี่ยใต้ดินของเราเนี่ยเราวางผังป้องกันปลวกเอาไว้ให้เยี่ยมเลยค่ะก็ให้รีบเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวราคาพิเศษให้คุยกันได้พิเศษโดยเฉพาะพี่น้องชาวโฮมไบเออร์สกายนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณสูงมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะอะไรมันจะเท่ขนาดนี้คุณผู้ชมครับแหมดีเวอร์เหลือเกินนะครับดูสิอยู่บ้านหลังเดียวสามารถทำได้ทุกสิ่งอย่างทำธุรกิจก็ได้นะลูกค้าจะมาก็มาหาเราเราไม่ต้องไปหาลูกค้าครับโอ้โหดูเก๋มากนะฮะแต่ต้องง้อลูกค้าเยอะๆนะครับ นะครับก็แถวนี้ผมว่าน่าจะเป็น first choice ในการที่คุณอยากจะมาหาที่อยู่อาศัยกันได้นะครับมีทุกสิ่งอย่างครบครันเลยทีเดียวครับแต่อีกหนึ่งที่ครับแหมอยู่ในออฟฟิศตัวเองนั่งอ่านสคริปต์ไปสบายใจอีกหนึ่งที่ที่เราไปในตอนนี้นะครับที่เราจะมุ่งหน้ากันไปจริงๆจังๆเลยนะฮะเพราะก่อนที่จะรถติดมากไปกว่านี้ครับศรีนครินทร์ครับที่แห่งนี้มีชื่อว่า The One Plus ศรีนครินทร์พร้อมไหมครับยังครับผมต้องอ่านสคริปต์แป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันช่วง Home Choice สนับสนุนโดย
นิตยสาร Home Buyer Guide Smart Buyer by Guru ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางเข้าออกนี่ก็สามารถเข้าทางซอยหัวหมาก1หัวหมาก3ได้เลยเนาะโอ้รามคำแหงก็อยู่นี้นะฮะอสัมชัญ A-Bag ก็อยู่ตรงนี้โอ้มีโรงพยาบาลก็อยู่ตรงนี้โอ้มีทุกอย่างเลยและแถมยังมีนะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยเส้นสายสีแดงอ่อนเหลืองส้มผ่านหมดคุณผู้ชมครับและต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ The One Plus Condominium at ศรีนครินทร์ครับขอแนะนำเลยว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่อยู่อาศัยที่ไปได้ทุกที่ทุกทางครับและบวกกับสำคัญที่สุดคือถ้าคุณอยากสร้างเม็ดเงินของคุณเนี่ยให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ผมว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์เลยครับใช่เลยครับคุณแอดดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศรีมงคลใช่ครับสบายดีไหมครับสบายดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับที่จะพาเราเนี่ยมาชมโครงการดีๆที่น่าลงทุนครับเขาบอกราคานี่ที่นี่นี่ถูกเวอร์ที่สุดเลยไหมใช่ครับโครงการของเราเป็นโครงการที่ราคาถูกและดีครับใช่ไหมฮะใช่ครับและสำคัญคือการเดินทางง่ายสะดวกเหลือเกินง่ายสะดวกครับอนาคตนี่เรียกว่าต้องเป็นจุดที่คมนาคมที่ดีที่สุดครับผมนี่ดูสิครับพี่สะดวกทุกเส้นทางเลยใช่นะครับเพียง300เมตรก็ถึงแล้วใช่ครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใช่ไหมฮะสายสีเหลืองครับในอนาคตนี่ไม่นานนี้ครับก็รถไฟฟ้าสายเหลืองจะผ่านที่โครงการของเราครับนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้โครงการของเราก็อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิรวมถึงแอร์พอร์ตลิงค์นะครับซึ่งระยะทางจากโครงการเราไปนี่ไม่ไกลนะครับแล้วก็ในโครงการของเรายังใกล้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆอำนวยความสะดวกไม่ว่าสถานพยาบาลที่ชั้นนำโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับหรือไม่ก็สถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะในโครงการของเรานะครับตอนนี้เราเห็นอยู่2ตึก2อาคาร2อาคารครับใช่ไหมครับซึ่งแต่ละอาคารนี่มีทั้งหมดกี่ยูนิตฮะทั้งหมด2อาคารนี้เป็นอาคาร8ชั้น246ยูนิตครับมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสครับมีช็อปด้านข้างนี่ก็จะมีศูนย์หย่อมไว้พักผ่อนนะครับนะรวมที่จอดรถเราก็ได้มาตรฐานตามกฎหมาย EAA ที่กำหนดนะครับซึ่งก็มีสวนหย่อมที่ให้ลูกค้ายาวตลอดแนวยาวตลอดแนวเลยครับแล้วในตัวอาคารนี้มีทั้งหมดกี่ไทป์กี่แบบฮะมีทั้งหมด4ไทป์ครับโอเคแต่ที่อยากจะแนะนำลูกค้าที่เป็นครอบครัวที่เริ่มต้นนะครับก็เหมาะสมที่สุดก็คือประมาณ29ตารางเมตรครับก็คือห้องไทป์สตูดิโอนะครับแล้วห้องของเรายังมีจุดเด่นก็คือว่าเป็นห้องสตูดิโอแต่ว่าสามารถที่จะมีสามารถที่จะเป็นมีห้องกั้นเป็นส่วนตัวเวลามีแขกมาพักที่ห้องมาเที่ยวที่ห้องก็ใช่ครับฟังดูแล้วก็น่าดูนะครับไปมั้ยไปดูกันนะครับลองดูครับเชิญครับนี่โอ้โหอันนี้คือ29ตารางเมตรครับ29ตารางเมตรครับคุณแอดดี้เป็นไงครับดูใหญ่ดีมั้ยฮะกว้างขวางมากเลยอ่ะครับลูกค้าเข้ามาแล้วชอบครับดูเป็นกว้างขวางดีอันนี้เป็นห้องสตูดิโอครับนะครับในลักษณะเหมือนว่าเวลามีแขกมาเยือนก็จะได้เป็นส่วนตัวในการพักผ่อนนะครับโอ้ก็คือมีบานสไลด์อย่างนี้ให้ด้วยครับแต่คุณว่าคุณอยากได้หรือไม่ได้ใช่ครับใช่ครับโอ้นี่เป็นส่วนห้องนอนนะครับอันนี้ก็ให้ให้ครับอันนี้เป็นตู้โต๊ะแป้งก็ให้อะไรก็ให้หมดเลยให้หมดเลยเตียงก็ให้เรียกว่าฮิ้วกระเป๋าเข้ามาแล้วอยู่ได้ไม่ต้องเตรียมอะไรมาโอ้ดีจังเลยแอร์ก็ได้ด้วยได้ด้วยนะครับในส่วนของครัวหรือระเบียงหรือห้องน้ำนะครับห้องของเราก็จะแยกเป็นสัดส่วนเพื่อนฝูงมานะครับเราสามารถที่จะเป็นสัดส่วนในห้องน้ำหรือทำกับข้าวอะไรก็มีบานสไลด์ปิดมาดูห้องน้ำสิครับนี่ครับโอ้โหดูสิอันนี้ให้ด้วยไหมฮะให้ด้วยครับอันนี้เป็นบานสไลด์ฉากกั้นอาบน้ำฮะครับผมเป็นกระจกนิรภัยอย่างดีเลยโอ้โหโครงการเราให้พร้อมครับนะครับสุขภาพอะไรทุกอย่างดีทุกอย่างมีฝักบัวมีกระจกแบบนี้ก็ให้กระเบื้องแบบนี้เลยตามห้องตัวอย่างทุกอย่างครับทำไ
มันดูใหญ่ผิดปกติอ่ะไม่โอเวอร์ไซส์ครับนี่คือห้องปกติห้องจริงๆเลยนะครับโอ้คือถ้าที่นี่นะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเห็นว่าห้องใหญ่มากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าที่ไปชมโครงการอื่นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าของเราใหญ่เนื่องจากของเราเนี่ยเป็น29ตารางเมตรแล้วของเราถ้าเทียบต่อตารางเมตรของเรานะครับเรากล้าพูดได้ว่าเราของเราถูกที่สุดนะครับที่ตกที่ตารางเมตรละ 34,000 เศษแค่นั้นเองเหรอแค่นี้เองครับราคานี่มันดั้มลงมานี่มันโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะคือเนื่องจากเรามีจุดแข็งของในการในทีมงานในการก่อสร้างนะครับราคาเราก็ค่อนข้างจะให้ผู้บริโภคได้คืนกำไรผู้บริโภคที่มากนะครับแล้วตอนนี้พี่ศรีมงคลครับโครงการเราไปถึงไหนแล้วก็อีกไม่นานครับโครงการเรากำลังจะเริ่มก่อสร้างประมาณกลางปีนี้ครับน่าจะเป็นรูปเป็นร่างก็ประมาณสักปีหน้าใช่ครับเสร็จแน่นอนแน่นอนครับเสร็จแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับเมื่อกี้ก็ได้เกินไปแล้วว่าตารางเมตรแล้วเท่าไหร่นะ34,000 เศษ34,000 เศษครับผมเริ่มต้นสตาร์ทที่เท่าไหร่99,900 999ครับเป็นตัวเลขที่คนไทยชอบ999,900นี่คือราคาสตาร์ทของเราที่นี่นะครับ The One Plus Condominium at ศรีนครินทร์ครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับโอ้โปรโมชั่นที่นี่มีอะไรบ้างมีเยอะครับถ้าท่านลูกค้าที่สนใจก็เชิญเข้ามาคุยกันครับสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้พี่ศรีมงคลนะครับฝากให้กับเพื่อนๆชาวโฮมไบสกายหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยมันดีเวอร์ยังไงครับครับก็อยากให้ทุกท่านที่กำลังชมอยู่รีบเข้ามาชมโครงการนะครับเพราะช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่โปรโมชั่นแล้วก็คุ้มค่ากับที่อยู่กับการลงทุนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมโครงการเราครับขอบคุณมากมากครับพี่สองคนครับอย่าลืมมากันนะครับความรักมีอยู่ทุกคนแห่งครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวครับเปิดตาให้มันกว้างเปิดใจเตรียมรับกับความรักใหม่ๆครับใครที่กำลังมีความรักอยู่ในตอนนี้ขอให้รักกันนานๆนะครับส่วนใครที่ไม่มีเตรียมตัวไว้ครับเพราะอีกไม่กี่วันนี้8 9 10 11 12 13 14 7วันคุณเจอกันแน่นอนกับคนรักใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณครับเหมือนกับรายการนี้ครับเราจะหาสิ่งใหม่ๆนะให้กับคุณทุกๆคนเลยทำเลไหนเด่นโครงการไหนดีความรักจะอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนครับกับ Home by Sky วันนี้ผมแอนดี้เขมุกต้องลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุข Happy Valentine สวัสดีครับ